สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับจะเป็นตัวเครื่องรุ่น AMT 320นะครับจะเป็น infrared thermometer นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรจุภัณฑ์นะครับตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดออกมานะครับก็จะมีเซอร์เมนวลนะครับเซอร์เมนวลให้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นขนาด9โวลต์นะครับที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องลักษณะตัวเครื่องนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับเลือก emissivity นะครับเลือกหน่วยขององศานะครับจะเป็นองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิด backlight นะครับแล้วก็เปิดปิดแสงเลเซอร์นะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่9โวลต์นะครับจะถอดออกนะครับอันนี้นะครับจะใส่ในลักษณะนี้นี่ครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถวัดได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับปุ่มค้างไว้นะครับจะมีแสงเลเซอร์ออกมานะครับจะเป็นเลเซอร์ไฟเตอร์นะครับเมื่อเราปล่อยนะครับหน้าจอก็จะโชว์ค่าอุณหภูมินะครับไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับตัวเครื่องก็จะปิดอัตโนมัตินะครับในปุ่มกดนะครับปุ่มกดนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเลเซอร์นะครับถ้ามีจุดสามเหลี่ยมด้านบนหายไปนะครับสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นเลเซอร์ไม่มีนะครับถ้ามีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมขึ้นมานะครับก็คือเราเปิดเลเซอร์นะครับตรงนี้นะครับถ้ากดหายไปนะครับเลเซอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้ากดอีกครั้งนึงก็จะเป็นแบ็คไลท์นะครับหรือไฟหน้าจอนะครับถ้ากดค้างไว้เรื่อยๆนะครับก็จะตัวเครื่องก็จะจัดสแกนนะครับสแกนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับเราปล่อยมือนะครับตัวเครื่องก็จะล็อกค่าอุณหภูมิที่เราวัดไว้นะครับในส่วนของค่า EMH นะครับหรือค่า Emissivity นะครับก็คือเราสามารถปรับได้นะครับจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การแผ่แสงสีนะครับของวัตถุต่างๆนะครับซึ่งจะมีอยู่ในคู่มือนะครับคู่มือนะครับว่าแต่ละวัตถุนะครับวัตถุที่เราใช้ยิงนะครับคืออะไรนะครับจะมีแต่ละชนิดนะครับก็จะมีค่า emissivity ที่ต่างกันนะครับแล้วก็สามารถเลือกปรับได้แต่สแตนดาร์ดนะครับก็จะอยู่ที่ 0.95 นะครับโดยเครื่องมีประเด็นทั่วไปเรากดนะครับเรากดปุ่ม CF นะครับก็จะลดนะครับเรากดปุ่มหน้าจอ backlight นะครับค่าก็จะเพิ่มนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับการใช้งานเบื้องต้นของตัวเครื่อง AMT 320นะครับก็เพียงเท่านี้ครับ